ไม่หมดหนี้ตั้งตัววันนี้พบกับ2คนสู้ชีวิตมีฝันที่ชีวิตของพวกเขาต่างผิดหวังจากลูกไม่ได้เจอลูกนานยังครับ6-7 ปีแล้วครับผมดูรายการใหม่ตั้งตัวเห็นพ่อกอดลูกลูกกอดพ่อผมก็น้ำตาไหลถ้าหากว่ามีทีวีดูก็มาหาพ่อบ้างนะเอกลูกสาวไปไหนเขาไปมีแฟนใหม่ค่ะก็เอาลูกมาทิ้งไว้ที่พ่อกับแม่ไหนใครทำงานหาเงินช่วยปู่กับย่าบ้างเราเหรอหนูหาเงินได้ด้วยวิธีอะไรครับต่อยมวยต่อยมวยเหรอครับไหนลองเตะดิเตะโอ้เจ็บปะอยากได้ลูกชายเอาไปสักคนไม่ลุงทเวนเออใครจะคว้าเงินทุนฮึดสู้ชีวิต 50,000 บาทจาก M150 ไปตั้งตัวสร้างอาชีพวันนี้ต้องติดตามสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไม่หมดหนี้ตั้งตัวครับเพียงคุณมีความสามารถในการร้องเพลงแล้วมีความฝันอยากมีทุนตั้งตัวในอาชีพต่างๆมาหาเรานะครับวันนี้มา2ท่านเหมือนกันนะครับมาจากอีสาน1ท่านและมาจากกรุงเทพมหานคร1ท่านขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณลุงชวินจากบุรีรัมย์และป้าชวีจากกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าเอาละสองท่านเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของลุงทวินก่อนแล้วก็ค่อยเป็นหน้าที่ของป้าชวีนะจ๊ะอ่ะป้าชวีประจำนะตรงนี้ครับคุณลุงครับผมมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมบุรีรัมย์นี่อยู่อำเภออะไรครับนางรองนางรองครับผู้ชายคนนี้มาในรายการของเราเพื่อยืนได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะในชีวิตของเขาไม่เหลือใครอีกแล้วนอกจากตัวเขาคนเดียวไปชมครับสวัสดีครับกระผมชื่อตาทวินอายุ69ปีอาชีพก็คือซ่อมโทรทัศน์หรือว่าซ่อมอิเล็กทรอนิกส์รายได้ก็เดือนละ1,000กว่าบาทบางทีก็ 2,000 ส่วนมากแล้วถ้าหากว่ามีป้ายก็จะมีงานแต่ตอนนี้มันยังไม่มีครับผมตาก็อยากจะได้เงินตั้งตัวมาทำป้ายเพื่อให้มีงานเข้ามาเยอะๆถ้ามีป้ายหน้าร้านแล้วงานของผมก็คงจะมีครับผมน้าทวินนะครับก็ได้ซ่อมเครื่องไฟฟ้ามานานแล้วครับตั้งแต่ย้ายเข้ามาในหมู่บ้านนะครับเสร็จแล้วผมก็นะครับเคยได้นำนะครับโทรทัศน์นะครับมาให้ท่านซ่อมนะครับก็เห็นว่าซ่อมแล้วก็กลับไปก็เอาไปใช้ได้ครับปกติครับก็ถือว่านะครับฝีมือในการซ่อมก็ถือว่าซ่อมใช้ได้ครับทุกวันนี้นะครับก็มันเดี๋ยวนี้มันการสื่อสารนะครับการประชาสัมพันธ์นะครับท่านก็นะครับไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์เมื่อก่อนนะท่านมีนะครับไปติดอยู่ตรงปากทางเข้าหมู่บ้านนะครับถ้าได้ป้ายมานะครับได้ป้ายประชาสัมพันธ์นะครับก็มันก็จะมีลูกค้านะครับมีผู้ที่นำเครื่องมาซ่อมนะครับมันก็จะมีรายได้ของแกเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็จะได้ช่วยในการดำรงชีวิตเนาะได้เพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นนะครับผมตอนนี้ลุงก็เปิดร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ามาได้20กว่าปีครับผมทุกวันนี้ลูกค้าเชื่อใจผมก็เยอะนะครับผมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ผมซ่อมด้วยใจรักนะครับแล้วก็จะซ่อมให้ดีที่สุดขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ได้กรุณาเอานำทีวีมาซ่อมกับผมนะครับผมตอนนี้ตาอยู่คนเดียวครับผมเพราะว่าภรรยาได้เสียไปแล้ว
นะครับด้วยเหตุการณ์ที่อุบัติเหตุนะครับผมโดนรถชนตายนะครับผมแล้วผมก็เสียใจอย่างมากๆเลยครับผมหลังจากภรรยาผมตายนะครับผมก็เลี้ยงลูกคนเดียวพยายามหาเงินส่งให้เขาทุกเดือนนะครับผมพอส่งลูกไปพักหนึ่งลูกใกล้จะจบแต่ไม่จบครับผมเสียใจอย่างมากเพราะว่าผมพยายามประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินไปส่งให้ลูกนะครับผมแต่แล้วก็เรียนไม่จบนะครับผมก็ไปทำงานโรงงานบางทีผมโทรไปหาลูกก็ไม่รับสายถ้าดูอยู่นะครับก็โทรศัพท์มาหาพ่อด้วยลูกมีคนเดียวก็ให้ลูกกลับมาหาพ่อบ้างสักครั้งก็ยังดีก่อนที่พ่อจะตายไปได้เจอลูกนานยังครับนานแล้วครับผมผม7ปีแล้วไม่ได้เจอเขาเคยโทรมาลุงทวินไหมไม่เคยครับมีแต่ผมโทรไปหาเขาครับผมดูรายการใหม่ตั้งตัวเห็นแม่กอดลูกกอดแม่พ่อกอดลูกกอดพ่อผมก็น้ำตาไหลครับลูกชายผมทำไมไม่เป็นอย่างนี้นะครับผมหัวอกของคนเป็นพ่อที่เฝ้ารอความรักจากลูกเขาจะสู้ชีวิตอย่างไรด้วยตัวคนเดียวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวของเขากันต่อครับ